ถ้าวันนี้คุณจะลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณต้องชนะคู่แข่งที่ทุนหนักกว่าสามารถบอกตัวเองได้ไหมว่าคุณรักลูกค้ามากกว่าคู่แข่งคุณต้องไม่เล่นเกมแบบคนรวยคุณต้องเล่นเกมที่คุณถนัดคนที่ไม่เคยล้มเหลวก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยงั้นอยากให้ทุกคนลองทำครับมีผิดพลาดได้บ้างอยู่นะเรียนรู้กับมันแล้วก็เอามาปรับใช้กำหนดธีมในการออกแบบหรือว่าในการทำสื่อต่างๆที่แบรนด์เราจะสื่อสารออกไปถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าโปรดักต์เราดียังไงธุรกิจเรามันต่างกับคู่แข่งยังไงอ่ะมันอาจจะต้องมีอะไรที่มันยูนิคนิดหน่อยก่อนเพื่อใช้เอามาเล่าได้ที่จะใช้ประโยชน์มากที่สุดนะก็คือในซัพพลายเชนแหละที่จะใช้ตัวบล็อกเชนนะคุณต้องสามารถที่จะคำนวณได้ว่าคุณจะเกิดประโยชน์ไหมคุ้มทุนไม่เท่าไหร่นะเพราะอย่างหนึ่งก็คือเราจะสามารถจะเซฟคอสได้เพราะว่าเรามีมอนิเตอร์ริง